่อนนะสวัสดีค่ะนี่บีพามาดูอันนี้วันนี้เนี่ยค่ะอันนี้อันนี้จะกี่ยูโรนะใช่ไม่อยากไปเลยบีบ้านนิเคอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือมิลลุนปาราสปิกะก็ระหิวแต่เลยอันนี้75เซนน่ะอันนี้75เซนถ้าสมมติว่า1ยูโรก็จะเป็น38บาทเนาะก็ไม่แพงเนาะเนี่ยประมาณ38บาทอ่ะเฮ้ยไม่แพงอันเนี้ย38บาทอ่ะก็คือกล่องนึงมันก็กินได้หลายครั้งอ่ะแต่ก็จะมีแบบแล้วแบบหลายราคาอันนี้พวกนี้ก็จะแบบกี่ยูโรเนี่ยอันเนี้ย1ยูโร44ไอ้พวกเนี้ยค่ะใช่หมดเลยเนี่ย1ยูโร44อย่างงี้แล้วก็จะมีข้างบนอันนี้ก็99เซนต์ก็ตีไปซะ1ยูโรก็38บาทอ่ะคือมันถูกไงอย่างเงี้ยอันนี้ก็79เนี่ย75เนี่ยที่บีซื้อเนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบเป็นร่วมอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยอ่ะแบบธรรมชาติแบบไม่ใช่ไม่มีสารไม่มีสารอะไรปนเลยก็จะแบบว่าเอว98ก็จะแพงกว่าเนาะอันนี้ก็จะ85เห็นไหมคะอันนี้ก็จะถูกอันนี้ก็129ยูโรมันก็จะแพงกว่าเฮ้ยแต่จริงๆแล้วอันนี้กับอันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เขาก็จะเขียนไว้ค่ะเนี่ยเห็นไหมพรุสรุ่นซาสติกุยตัวหมายถึงมีใยอาหารเยอะมีเส้นใยอาหารเนี่ยอันนี้ก็ใช่เนี่ยอันนู้นก็ใช่ค่ะเนี่ยคือแบบเยอะเลยรูทิวต่ออะไรเนี่ยค่ะนะเยอะเลยนี่ก็เหมือนกันเนี่ยแบบเนี้ยใช่หมดเลยอันนี้ก็ใช่อันนี้ยิ่งถูกเข้าไปใหญ่เลยอะตีไปซะ50เซนต์ครึ่งนึงของ38นะคะก็ประมาณ18บาทบ้านเราคือมันดีต่อสุขภาพมากเลยอันนี้คือแบบให้เด็กๆ กินอะไรเงี้ยนะมันมีใยอาหารเยอะตรงเนี้ยค่ะเขาจะบอกไว้เนี่ยค่ะเพียบเลยมีทุกอย่างก็ข้างล่างนู่นนะคะเนี่ยแหละประมาณเนี้ยแหละไปแล้วนะบีก็ได้แบบเดิมค่ะแบบเนี้ยแหละโอเคไปละค่ะลองทำกินกันดูนะคะมันง่ายมากเลยใส่ผลไม้อะไรก็ได้ที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะบ๊ายบาย